ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ This is Football ไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคม2557ครับก็อยู่กับทีมงานพิธีกรครับผมพินันท์จำปาเงินแล้วก็วันนี้คุณสุรเดชมั่นวิมลมาแทนคุณอัจฉพงษ์สีมารวมถึงผู้สันทัดกรณี2ท่านประจำรายการของเราวันนี้เนี่ยท่านแรกแล้วก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะครับอดีตกองหน้าจอมทำประตูนะครับ คุณเปียกุลแก้วน้ำค้างนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับกองกลางจอมคลาสสิกครับคุณสุรชัยจตุละพัฒนพงศ์ครับสวัสดี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 ครับพูดถึงสมัยที่เล่นนี่เขาเป็นกองหน้าจอมทำประตูจริงๆครับคุณพระพายกระซิบอ๋อนะก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในช่วงบรรยากาศของการแข่งขันฟุตบอลไทยที่ยังไม่มีฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่ขยับเลื่อนโปรแกรมกลับไปจากเดิมที่จะกลับมาเตะกันหลังจากจบเอเชียนเกม8ตุลาคมก็ขยับไปเป็นวันพุธที่15ตุลาคมนะครับแต่ว่าก็ยังมีการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันที่ช่วงนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยนะครับรวมถึงวันนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีไทยเราก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับอิหร่านเมียนมาเยเมนวันนี้เราลงสนามเกมแรกเจอคู่แข่งที่ว่าหนักที่สุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้คืออิหร่านซึ่งเราก็ชนะไปได้ครับ2ประตูต่อ1นะลูกทีมของโคเตียสะสมพบประเสริฐซึ่งก็ขอช่วงนี้พักรายการเนื่องจากไปคุมทีมอยู่19 เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผลงานของโคเตียแล้วก็ลูกทีมคุณเปียกุลฮะคือลำดับแรกต้องยินดีกับคุณสะสมก่อนนะครับที่ลูกทีมและคุณสมจักด้วยผู้จัดการทีมที่นำเด็กชุดนี้ไปพังอาจในเอเชียได้นะครับแล้วก็ดูแล้วผลงานชนะอิหร่านนี่ไม่ธรรมดาครับใครนั่งดูจะเห็นเลยว่าอันนี้คือการผลิดอกผลของลีกฟุตบอลเราเลยนะครับมันเข้มแข็งจนนักเตะทุกคนเป็นมืออาชีพแล้วผมว่าสังเกตได้จากการเล่นอิหร่านในวันนี้เขาประมาทพอสมควรแต่เด็กเราคือเป็นอาชีพมากขึ้นต่อสู้ทุกหยาดหยดเลยเราเนี่ยครับครับผมนะกระแสจากเอเชียนเกมด้วยก็อยากจะทำให้อาจจะทำให้นักฟุตบอลเนี่ยมีความพึกเหิมอยากจะสร้างผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องครับคุณสุรชัยครับนะฮะยู19ชุดนี้เท่าที่เห็นตัวผู้เล่นแล้วมีโอกาสที่จะได้ไปรอบสุดท้ายที่นิวซีแลนด์กับเขาไหมฮะคือต้องบอกว่าคืนความสุขให้ประชาชนก่อนครับผมเอเชียนเกมมาชุด19ปีเนี่ยครับก็ยังทำให้คนไทยมีความสุขอยู่นะครับแล้วก็การที่โค้ชเตี้ยกับคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับได้นำทัพไปเล่นที่เมียนมาเนี่ยแล้วก็รอบสุดท้ายผมว่ามีโอกาสที่เราจะไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องบอกว่าเราต้องหวังที่เราจะเข้ารอบ2ก่อนครับแล้วเป็นที่1ในสายแล้วก็รอบน็อกเนี่ยมาเล่นแค่ครั้งเดียวนะก็เบียดขาเข้าไปละอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไปถึงรอบน็อกเอาท์ได้ครับขอให้นักกีฬามีสมาธิแล้วก็มุ่งมั่นกับคำว่าทีมชาติไทยครับแล้วก็เสื้อบนหน้าอกนะครับนะครับก็จริงๆแล้วก่อนที่จะไปเนี่ย คุณสะสมพูดอยู่ว่าเกมเดียวที่จะพลาดได้ในรอบแรกคือเกมนัดนี้เจอกับอิหร่านเพราะว่าหลังจากนั้นจะเมียนมากับเยเมนเนี่ยไม่ควรที่จะพลาดเพราะที่เป้าหมายตอนแรกที่วางไว้คือ6ถึง7คะแนนโอ้แต่ตอนนี้ถือว่าอย่างวันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ในการออกสตาร์ทเดินตัวใหญ่เดินตัวใหญ่แน่นอนจริงๆฮะจะต่อไปเดินตัวใหญ่เลยครับรอบอิหร่านได้นี่เลยว่ามองเลยว่านักเตะทุกคนคงมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่บอลแมตช์แรกแบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะไม่ค่อยดีบอลไทยแต่ไปชุดนี้ไปปั้งนี่โอ้โหใช้ได้เลยโอ้โหใช้การได้เลยครับครับชมเชยคุณสะสมเลยทำผลงานได้ดีคือคุณสะสมเขามีแรงกระตุ้นอยู่แล้วเขารู้ว่าต้องทำเด็กนี้ยังไงอันนี้คือผลพวงที่เขาเก็บตัวมานานทุกคนนะครับชุดนี้อยู่ได้กับปีใช่เนี่ยแหละครับเป็นสิบเดือนครับแล้วก็มีการเดินทางไปแข่งขันทั้งที่บรูไนใช่ครับแล้วก็ที่เวียดนามเพื่อดูความพร้อมของทีมอื่นดูข้อบกพร่องของทีมเราด้วยนะมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้กำลังใจกันต่อไปครับรวมถึงทีมชุดใหญ่ซึ่งคุณมอสโซเดก็มีเรื่องจะพูดถึงด้วยก็เชิญเลยฮะใช่ครับผมครับผมที่จะไปเตะกับจีนเชิญเลยฮะคุณมอสเชิญครับพรุ่งนี้มีโปรแกรมกับจีนนะครับซึ่งช่วงหลังวันนี้การวางแผนของเราในการเจอกับทีมคู่แข่งเนี่ยผมเชื่อว่าคู่แข่งจับทางไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเองก็มีการจัดการที่ต้องบอกว่าต้องแก้ไขสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะฮะ15ขุนพลที่จะไปแข่งกับจีนในวันพรุ่งนี้ตามโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับก็คงจะต้องลุ้นให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวนักเตะหรือว่าโค้ชเองนะฮะโค้ชทีมนี้ก็นำไปโดยทีมงานของฟิโก้ใครลุงตีจักสังใช่ครับครับก็สินธวีชัยที่ล่าสุดประกาศแล้วนะวันนี้สินธวีชัยเพิ่งเดินทางไปสมทบครับประกาศว่าพร้อมที่จะลงเล่นเป็นผู้เล่นในสนามนะครับถ้าเกิดว่าคนไม่พอพ่อศรีทวีชัยเคยเล่นกองหน้ามาก่อนครับผมเจ้าตีประกาศแล้วนะฮะกาลันคือซึ่งตรงนี้แหละอย่างที่คุณสุรเดชบอกว่าเรามีจุดที่จีนจะคาดไม่ถึงอาแรงแป๊กแรงนะฮะคุณซื้อชาวฝรั่งเศสของจีน
เดี๋ยวเจอสินทวีชัยลงไปทำประตูเนี่ยผมว่ามีลูกหมงแน่อาจจะงงใช่ครับลูกคอร์สแน่ลูกหมงแน่เพราะว่า15คนที่ส่งไปเนี่ยผู้สาวประตู3คนครับผมนะฮะนี่เหลือนี่เป็น12คน12คนเดาไม่ถูกฮะมันบอกจริงเหมือนที่คุณว่าพูดนะเดาไม่ถูกนะครับเพราะว่าเมืองไทยนี่แบบต้องบอกว่าสุดยอดแต่ว่าจีนเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังแน่นอนเพราะว่าการอุ่นเครื่องในแมตช์ FIFA เดย์ปีที่แล้วเราไปชนะเขาถึงถิ่นนะฮะแล้วก็ที่เอเชียนเกมเราก็เขี่ยเขาตกรอบนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยจีนไม่ยอมแล้วล่ะหลายคนถามว่าทำไมต้องอุ่นกับจีนอีกล่ะเหมือนแค้นไงไม่รู้นะจีนเขามาขออุ่นนะฮะแล้วก็เหมือนข้องใจอยู่ข้องใจแล้วก็ครั้งนี้อะไรแป๊กแรงนี่เรียกนักเตะจากกวางโจเอเวอร์แกรนด์มาเต็มชุดมาขึ้นคอนทีมอ่ะจัดเต็มจริงพรุ่งนี้แมตช์ที่เราจะเจอกับจีนที่สำคัญนะครับถ้าเราแพ้เนี่ยอันดับโลกเราจะต่ำกว่าเกาะกวมในฟีฟ่าเวอร์แรงกิ้งนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องให้กำลังใจกันนะครับคือมันมีความสำคัญเพราะว่ามีเรื่องของคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่าด้วยครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันก็คงยังติดตามกันฮะในวันศุกร์นี้ก็ต้องติดตามเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปแล้วครับนะฮะก็วันนี้เนี่ยเรายังมีของรางวัลมาแจกในรายการเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของ2 Move S นะครับเครือข่ายอันดับ1สามารถร่วมสนุกเชียร์ทีมไทยพรีเมียร์ลีกรุ่นที่1ของการแข่งขันฤดูกาลนี้ได้ครับก็เดี๋ยวดูรหัสทีมของท่านนะครับชื่นชอบทีมไหนเดี๋ยวดูรหัสทีมที่เราจะขึ้น 4G ให้แล้วก็พิมพ์รหัสทีมของท่านเนี่ยส่งมาที่476-4044ค่าบริการครั้งละ3บาทมีลุ้นรับเสื้อแจ็คเก็ตจาก2 Move S จำนวน5ตัวสำหรับ5ท่านที่ส่ง SMS เข้ามานอกจากนั้นอีก1รางวัลที่มาแจกในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสโมสรบางกอกกราสแล้วก็โค้ชง้วนนะฮะที่วันนี้นำมาด้วยตัวเองเลยเสื้อแข่งขันของสโมสรบางกอกกราสนะฮะใครอยากได้ฟังคำถามให้ดีแล้วเตรียมยกโทรศัพท์ขึ้นมาทายกันให้ไวให้ไวเลยนะฮะคำถามจากโปรดิวเซอร์โรคจิตของเรานะฮะซึ่งก็มักจะตั้งคำถามยากๆแบบหินไว้แต่แฟนรายการของรายการเราเนี่ยก็เก่งบรรลือโลกเหมือนกันคือต้องบอกก่อนว่าคำถามที่เราจะถามเนี่ยขนาดโค้ชงวนเองยังต้องนึกนิดนึงว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรครับนะฮะผมรอได้แฟนบอลแป๊บเดียวแหละครับเอาเลยไหมคำถามวันนี้นะฮะในเกม FA ครับระหว่างบางกอกกราสกับเชียงรายครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยบางกอกกราสชนะด้วยการโดนจุดโทษนะฮะคำถามคือนักเตะบางกอกกราสที่ยิงลูกโทษตัดสินเป็นคนแรกคือใครครับ026159012โทรมาเฉพาะในรายการสดเท่านั้นครับครับขอบคุณสโมสรบางกอกกราสด้วยที่อนุเคราะห์เสื้อมาแจกในรายการวันนั้น BG ยิงทั้งหมด5คนครับนะฮะเข้าหมดทุกคนไม่พลาดเลยนะไม่พลาดเลยแต่คนแรกคือใครใช่ตอบเร็วได้เร็วนะฮะสำหรับเสื้อ BG ตัวนี้ครับบอสถ้าสัปดาห์อาทิตย์นี้ไปครับดูมูลนิธิประกอบพลังไปเป็น Toyota ลีครับรอบชิงครับบุรีรัมย์กับเทโลบีซีเทโลเจอคุณธัญญาวงหน้าฝากทวงเสื้อด้วยนะฮะด่าแล้วนะครับว่าจะให้รายการนี้มาแจกคุยแล้วคือแค่พูดแค่นี้ก็น่าจะทวงแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ทวงเหรอครับคุณธัญญาถ้าดูอยู่นะครับผมนะฮะมาที่เรื่องราวของฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันโค้งสุดท้ายนะฮะคนงวนคนอุ้มแล้วก็คุณมนฮะครับวันเสาร์ที่11ตุลาคมนี้นะครับจะมีการแข่งขันกัน3คู่นะครับ16นาฬิกาศรีราชาบ้านบึง FC ซึ่งไปล่วงหน้าก่อนเพื่อนแล้วนะฮะเจอกับพิษณุโลก TSY อันดับ16ที่ก็หนีตกชั้นไม่อยากจะไปกับไม่อยากไปพร้อมศรีราชานะฮะส่วน18นาฬิกามี2คู่ฮะอ่างทอง FC เจอนครราชสีมามาด้า FC ทางทูสปอร์ต5ถ่ายทอดสดคู่นี้สวัสดิ์แคทชนะเลื่อนชั้นเลยแล้วก็อีก1คู่ครับกระบี่ FC เจอกับเชียงใหม่ FC ทางทู358นะครับครับคู่นี้เชียงใหม่ยังมีโอกาสเลื่อนชั้นส่วนวันอาทิตย์นะครับยาสูบศุลกากรเจอตราด FC ครับติดตาม16นาฬิกาอีก16นาฬิกาอีก1คู่ก็มีพัทยายูไนเต็ดเจอกับสระบุรี FC 18นาฬิกามีบางกอก FC เจอนครปฐมยูไนเต็ดนะครับอยุธยา FC เจอ101ยูไนเต็ดขอนแก่น FC เจอกับ BBCU FC แล้วก็ภูเก็ต FC เจอกับราชนาวี FC มีถ่ายทอดสด2คู่นะครับบางกอก FC กับนครปฐมยูไนเต็ดดูได้ทางทูสปอร์ต5แล้วก็ภูเก็ตเจอราชนาวีทางทู358แล้วก็นะฮะนี่คือตารางอันดับล่าสุดครับคุณมดครับครับก็ตอนนี้นครราชสีมานะครับอย่างที่คุณพิรณัฐบอกก็คือ60คะแนนจาก30เกมครับชนะเกมนี้จะการันตีการขึ้นไทยลีกแน่นอนนะฮะที่2ราชนาวีที่3กราฟสระบุรีซึ่งน่าสนใจคือที่4 5อย่างบางกอกเชียงใหม่รวมถึงอ่างทองกระบี่ก็ยังแอบมีลุ้นอยู่แล้วก็รวมไปถึงอยุธยาด้วยในช่วงโค้งสุดท้าย4เกมที่เหลือนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยถ้าดูจากอยุธยาแล้วเนี่ยห่างจากกราฟสระบุรีเป็นแค่6คะแนนเท่านั้นเองส่วนท้ายครึ่งของด้านล่าง
ศรีราชาไปแล้วนะครับ1ทีม30เกมไม่ชนะใครเลยเสมอแค่3นัดเท่านั้นแต่ว่าทีมที่เหลือครับขอนแก่นพิษณุโลกนครปฐมภูเก็ตตราดพัทยา101นี่โอ้โหหนีกันเหนื่อยเลยนะฮะในช่วง4นัดสุดท้ายมันทั้งครึ่งล่างครึ่งบนคือง่ายๆเหมือนว่ายามาฮ่าลีกวันไม่มีทีมกลางตารางไปแล้วครับใช่ครับตอนนี้ข้างบนเนี่ยก็ตั้งแต่9ขึ้นไปก็ยังมีลุ้นเลื่อนชั้นทุกทีมข้างล่างเนี่ยตั้งแต่13ลงมานี่ก็มีเสียวทุกทีมเหมือนกันนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราพูดถึงเกมระหว่างศรีราชาบ้านบึง FC กับพิษณุโลก TSY กันก่อนนะเกมนัดล่าสุดเนี่ยนะฮะศรีราชาบ้านบึงก็ไปเยือนแพ้เชียงใหม่มา0ประตูต่อ4ครับส่วนพิษณุโลก TSY เนี่ยเล่นในบ้านในนัดที่แล้วชนะ101ยูไนเต็ดมา1ประตูต่อ0ผลงานเจอกันในฤดูกาลนี้เนี่ยก็เล่นที่บ้านพิษณุโลกชนะมา3ประตูต่อ1นะฮะครับครับก็ผมให้สถิตินิดนึงนะฮะศรีราชาอย่างที่เรียนก็คืออันดับสุดท้ายยังไม่ชนะใครแล้วก็แพ้รวดมา8เกมติดต่อกันนะครับตัวหลักอย่างสรรเสริญก็ไปเล่น U19 กับคุณสะสมด้วยนะฮะส่วนพิษณุโลกอันดับที่16ก็นอกบ้านเนี่ย15เกมชนะเกมเดียวปีนี้นะครับก็คือการชนะสระบุรีเมื่อเมษายนนู่นเลย8เกมนอกบ้านแพ้รวดถือว่าเป็นการเจอกันที่พิษณุโลกอ่ะศรีราชาเองไม่มีลุ้นอะไรแล้วแต่พิษณุโลกต้องการ3คะแนนอย่างมากนะฮะมากครับใช่คุณปิยกุลครับศรีราชาเนี่ยยังไงดีสิ่งที่ศรีราชาเขามองตั้งแต่ต้นแล้วคือทีมเนี่ยคือเขาสร้างเพื่อให้เด็กๆขึ้นมาให้เล่นแต่มันจะคุ้มค่าไหมคุณสะสมพูดเสมอเมื่อก่อนนี้ไม่คุ้มค่าแต่ว่าความคุ้มค่าคงไม่มีผลแล้วไปแล้วแน่นอนไปอยู่ที่ชั้นสองแล้วส่วนทีมของความพิโลกเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ยอมแล้วล่ะแต่ศรีราชาเองกับศรีราชาทีนึงถ้าเขายังยึดอย่างนี้อยู่ผมว่าแมตช์เนี้ยใช้เด็กอยู่นะครับแล้วตัวหลักอีกตัวที่สันเสริญก็ไปเล่น19ปีเนี่ยผมว่าทำให้นักเตะคงเหนื่อยแน่มาเจอพิโลกที่หนีตายทีมครับนะฮะใช่ครับพิษณุโลกเป็นยังไงบ้างครับคุณสุรชัยดูแล้วปีนี้ขึ้นมาใหม่ก็เหนื่อยพอสมควรสำหรับน้องใหม่ก็ต้องเก็บชนะได้นะครับเพราะว่าศรีราชาเองเนี่ยก็คือตกชั้นอยู่แล้วแล้วก็ใช้เด็กเล่นต้องชมทางผู้บริหารนะครับที่กล้าที่จะเอาเด็กแล้วก็ปั้นเด็กนะครับเพื่ออนาคตของเด็กชุดนี้นะครับผมมองว่าถึงจะตกไปชั้น2เนี่ยโอกาสที่ปีหน้าเขาจะขึ้นมาเล่นใน D1 เนี่ยมันก็มีสูงครับผมนะครับเพราะว่าได้บ่มจาก D1 ไปแล้วนะลงไปเล่นเนี่ยผมว่าชั้นเชิงหรือว่าอะไรยังเก่าอยู่ครับแต่ถ้าหาตัวผู้เล่นมาเสริมนิดนึงผมว่าก็อาจจะกลับขึ้นมาเล่นในปีหน้านะครับส่วนพี่โซเองเนี่ยไม่มีอย่างอื่นนะครับอย่าทำร้ายตัวเองครับโอกาสมาแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับถ้าไม่ชนะเกมนี้ก็คือไงก็ต้องตกรู้สึกโค้ชเองก็เปลี่ยนเป็นโค้ชจับใช่ครับใช่ครับสื่อโชติทำผลงานได้ดีแบบที่แล้วเนี่ยครับกับนี่ยังขายไก่ทอดอยู่ป่ะช่วงนี้คงมาเป็นโค้ชแล้วแหละต้องตัวแล้วฮะนะฮะครับผมเจ็ดคะแนนจากโซนถึงโซนปลอดภัยสำหรับพิษณุโลกถ้าชนะเกมนี้ก็ขยับเข้ามาหน่อยน่าจะพลาดไม่พลาดนะครับคุณเบียร์กุลปลอดภัยนิดนึงคือว่าถ้าเกิดตอนนี้พิษณุโลกพลาดกับเสียชัยเนี่ยก็เก็บของนั้นเหมือนกันครับผมดีเพื่อนสองได้กับนะครับผลกลัวแล้วฮะก็น่าจะเมื่อกี้ดูแล้วก็น่าจะเห็นพ้องก็ต้องกันว่าพิษณุโลกต้องสามอย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองไม่ได้เลยนะอ่ะคู่ต่อมาครับอ่างทอง FC เจอกับนครราชสีมามาสด้า FC ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับทีมอันดับ6เจอทีมจ่าฝูงอ่างทองต้นฤดูกาลมาแรงมากแล้วก็แผ่วไปส่วนโคราชสวัสดิ์แคทชนะเลื่อนชั้นทันทีครับครับก็อ่างทองนะฮะเห็นฟอร์มดีๆแต่ว่าช่วงหลังมาผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ชนะใครมา5เกมติดแต่ว่าเป็นการเสมอไป4นะฮะแล้วแพ้แค่เกมเดียวครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเกมในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครมา8เกมติดต่อกันนะฮะแต่ว่าหนักเสมอเหมือนกันเสมอไป5ชนะ3นะฮะนครราชสีมาช่วงหลังไม่ดีโดยเฉพาะเกมนอกบ้านในบ้านเนี่ยชนะมา10เกมติดนะแต่พอออกไปเยือน4นัดหลังเสมอ2แพ้2ไม่ชนะใครเลยนะฮะชนะนอกบ้านครั้งสุดท้ายนู่นเลยกรกฎาคมครับมันก็แสดงให้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันสำหรับนครราชสีมาในเกมไปเยือนฮะพูดถึงอ่างทองก่อนครับคุณวิเชียรคืออ่างทองดูแล้วคือสถานการณ์ของทีมแรกๆมาเหมือนคุณเรย์บอกดีเหลือเกินมาแล้วตัวผู้เล่นนี่เก๋าสุดๆมาช่วยเกมได้เก๋าพิธทัศน์อะไรต่างๆมาช่วยได้เกมได้เก๋ามากแต่พอเล่นๆไปมีปัญหาเราไม่ทราบนะในทีมพอเล่นปุ๊บมันมีเสมอเยอะมากกว่าชนะแล้วปัญหาเกิดแต่ผมว่ามาเจอทีมของนครสีมาซึ่งนอกบ้านไม่ดีเลยว่าอ่างทองเองก็มีลุ้นที่จะขึ้นเป็นอย่างหรือว่าผู้บริหารเองโค้ชปั้มคุณวรบันเองก็คงต้องพยายามที่จะไปเกียรติกายเก็บ3คะแนนให้ได้ผมว่าครับครับนะฮะคุณสุรชัยฮะคือต้องบอกว่าถ้าอ่างทองอยากจะขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดของประเทศไทยครับ
แมตช์ในบ้านแบบนี้ต้องชนะต้องอยู่โคราชให้ได้ต้องคือโคราชยังมีโอกาสได้หายใจแล้วก็อย่างคือโคราชเกมนอกบ้านก็เหมือนที่เรารู้ว่าทำผลงานได้ไม่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อ่างทองเนี่ยนะครับเล่นในบ้านนะครับแล้วก็เป็นโอกาสสุดท้ายเหมือนกันนะครับที่บอกว่าจะมีโอกาสเนี่ยขึ้นมาเล่นในไทยลีกในปีหน้านะครับถ้าไม่ชนะก็คือจบครับผมนะผมว่าจบนะเกมล่าสุดเนี่ยอ่างทองไปแพ้ราชนาวี 0-2 ที่สำคัญเพราะแพ้ให้กับทีมที่อยู่ในระดับต้นๆที่จะต้องลุ้นเหมือนกันแล้วเกมนี้ก็ต้องมาเจอกับทีมจ่าฝูงก็ต้องถือว่าอ่างทองจะเจอโปรแกรมที่หนักส่วนโคราชสวัสดิ์แคทเนี่ยนัดที่แล้วฟอร์มไม่ค่อยดีชนะก็จริงแต่ชนะพัทยายูไนเต็ดแค่ 1-0 นัดแรกที่เจอกันเนี่ยโคราชชนะมา 2-1 นะครับเกมนี้คุณสุรชัยมองว่าใครจะชนะฮะก็ผมมองว่าโคราชเองยังมีเวลาฉลองอีกนะยังมีเหลือเวลาฉลองเยอะมีเวลาพลาดมีโอกาสที่พลาดได้แต่ว่าอ่างทองแล้วก็เป็นการเล่นในบ้านเนี่ยผมว่าอยากขึ้นเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันต้องประดังเข้าหมดนะทั้งเรื่องของจิตใจนักกีฬาเรื่องของแฟนบอลเรื่องของแท็กติกเรื่องของความพร้อมผู้เล่นเนี่ยมันต้องมาแล้วนะถ้าไม่มาวันเสาร์วันที่จะเล่นเนี่ยวันเสาร์นี้นะครับก็คือเก็บของนะครับจบคุณปิยะกุลครับผมว่าทีมนครราชสีมาอาทิตย์นี้ยังไม่เผด็จศึกทีมคู่ต่อสู้แน่ยังผมว่าเล่นแบบประคับประคองรอจังหวะรออยู่แต่คนแต่อ่างทองเองนี่ไม่มีทางเลือกไม่ได้แล้วต้องรอไม่ได้เพราะคุณสุชัยบอกถ้าไม่ได้เก็บของอยู่ที่นี่เหมือนเดิมแล้วเผื่อเก็บของหลายคนด้วยอาจจะแยกย้ายกันว่าอ่างทองมีโอกาสที่จะเกียรติกายทีนี้เหมือนกันเพื่อวันนี้จะเก็บ3แต้มได้ครับครับครับไปดูปีนี้อ่างทองแพ้ในบ้านแค่นัดเดียวแล้วก็แพ้กับราชนาวีก็ถือว่าเป็นทีมหัวตารางเหมือนกันครับน่าสนใจเหมือนกันนะฮะคู่นี้อ่ะคู่ต่อไปครับกระบี่ FC เจอเชียงใหม่ FC ครับผลงานนัดล่าสุดกระบี่เนี่ยแพ้ตราดมา 1-4 ส่วนเชียงใหม่ได้ชนะศรีราชา 4-0 เจอกันเกมแรกเชียงใหม่ชนะกระบี่มาก่อน1ประตูต่อ0ครับกระบี่เนี่ยนัดที่แล้วที่แพ้ตราดเป็นการแพ้นัดแรกในรอบ10เกมนะครับก็หลังจากที่โค้ชป๋องชยพลโค้ชสารเข้ามาทําทีมนี้โอ้โหทีมจากกลางตารางลุ้นขึ้นชั้นเลยนะฮะแต่ว่าพอแพ้ตราดนี่ก็อาจจะโอกาสน้อยลงหน่อยแต่ในบ้าน10เกมไม่แพ้ใครติดต่อกันชนะ6เสมอ4นี่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกระบี่ในบ้านนะครับส่วนเชียงใหม่ไม่แพ้ใครมา9เกมติดครับชนะ5เสมอ4แต่นอกบ้านเนี่ย5เกมหลังชนะแค่นัดเดียวเสมอ3แล้วก็แพ้1เกมครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีทั้งคู่แต่รอบนี้กระบี่เล่นในบ้านคุณเบียร์คุณหมอครับคือกระบี่เองเนี่ยผมว่าตั้งแต่โค้ชป๋องเลยว่านักจิตวิทยาแห่งเข้าไปทำเนี่ยมันทำผลงานวัยรุ่นเนี่ยมวยบู๊เปิดตาบเลยแล้วก็เก็บคะแนนได้มากแต่ข้างหลังให้มีจำลองสุขอยู่อีกผมเคยเจอจำลองสุขแถวภาคใต้อยู่หลายเที่ยวเขายังอยู่ในทีมครับเป็นที่ปรึกษาอยู่เป็นที่ปรึกษาอยู่ช่วยหรืองานอยู่เพราะในบ้านเนี่ยผมว่ากระบี่คอนเฟิร์มเรื่องทั้งสภาพสนามเรื่องทั้งว่าจะเตะกองเชียงต่างเนี่ยกระบี่ยังมีอยู่เสมอครับแล้วการที่เชียงใหม่มาจากโอ้โหเหนือเลยแล้วลงมาเนี่ยไกลพอสมควรครับผมว่ามีส่วนที่จะทำให้กระบี่เนี่ยมีโอกาสที่จะต่อสู้ได้แบบสบายอืมครับผมนะฮะคุณสุรชัยครับพยัคฆ์ล้านนาของนักช่วยสมชายช่วยบุญชุมนะฮะก็มีลุ้นเลื่อนชั้นอ่ะนะตามสระบุรีอันดับ3อยู่แค่2แต้มเกมนี้ไหวไหมฮะก็เหมือนที่คุณปีบุญได้บอกว่าถ้าเดินทางไกลจากเหนือลงมาใต้เนี่ยถ้าไม่นั่งรถทัวร์นะนั่งเครื่องแน่นอนนั่งเครื่องนะโอเคนั่งเครื่องก็ยังพอมีโอกาสแต่ว่าผมมองว่าการที่ทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ในช่วงแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นมาในลีกสูงสุดเนี่ยผมมองว่าการเล่นในบ้านของกระบี่เองเนี่ยผมว่าได้เปรียบครับมันแล้วผลงานในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็การันตีได้เลยว่าเหมือนที่คนบอกว่านะครับปีพากับโค้ชป๋องเนี่ยกระต่ายวัยรุ่นมันต้องเล่นบุกนะครับมันแล้วบุกนั่นแหละมันคือได้ประตูครับการที่ได้ประตูนำไปก่อนทุกเกมเนี่ยหรือว่าตามเขาเนี่ยผมมองว่าแล้วยิงประตูได้เนี่ยผมว่านักเตะมีกำลังใจนะแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์ชี้ชะตาด้วยทุกเกมตอนนี้ที่เหลือ4เกมเนี่ยชี้ชะตาหมดครับพลาดไม่ได้นะครับครับก็สำคัญคือ2ทีมนี้ห่างกันแค่3คะแนนด้วยคือมีความสำคัญมากๆล่ะใช่ครับไปกลับใช่ฮะคุณมีคุณว่าไงฮะเกมนี้ผมว่ายังมองว่าชั่วโมงเจ้าบ้านยังดูพอมีสีมากกว่าเพราะว่ายังไงเฝ้าทำอยู่สถิติผมว่าสถิติเป็นย่อมมีผลกับการเล่นและของนักเตะแน่นอนครับนะนั่นก็คือวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนส่วนผู้โชคดีได้แล้วนะครับต้องบอกแล้วว่าแฟนรายการนี้ที่ฟุตบอลไทยนี่คอบอลเสื้อสวยด้วยนะคุณวุฒิซื่อตรงครับยินดีด้วยครับจากสุพรรณบุรีนะฮะได้รับเสื้อบางกอกกราดไปนะครับตอบถูกว่านักเตะบางกอกกราดคนแรกที่ยิงจุดโทษก็คือคุณเปียกุลฮะ
ทาเชฟสกี้นะฮะเดี๋ยวประสานงานรับรางวัลจากทางรายการกันต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าติดตามกันต่อในช่วงที่2กับการวิเคราะห์ฟุตบอลยามฮ่าลีกวันที่เหลือครับ